สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรดิสันนะครับวันนี้นะครับจะพาไปทําต่อนะครับแบบคันิดอังกฤษมอต้นนะครับไปต่อนะเป็นข้อสอบโอนนะครับปีห้าหกนะครับก็ไปลองลุยกันเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่สองนะครับก็จะเป็นข้อสองข้อสาวข้อสี่นะครับมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นเรยนะครับเรานะครับก็อ่านโจทย์ก่อนนะครับสำหรับข้อสามนะครับเอบอกว่านะครับเอก็เป็นคนคนหนึ่งบีก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับนั่นเองนะครับเอบอกว่าจุด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 นะครับ you ever been to England ครับ England นะครับ ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดบางทีนะครับบางคาอาจจะแบบติดแล้วไงมันพูดผิดมาตลอดนะก็อย่าว่ากันครับโอเคครับบีบอกว่า no i have never been there ครับอันนี้สําหรับสําหรับข้อนี้นะคุณต้องต้องเคยถ้าคุณเคยคุณจะรู้นะว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับคําตอบนะครับ have you ever been to England นะครับก็คือมันพยายามจะบอกว่าคุณเคยไปอังกฤษหรือเปล่านะครับอังกฤษเนี่ยคือประเทศอังกฤษครับ ดีนนี่คือเป็นอยู่คือมาจาก ESMR นั่นเองนะครับก็แปลว่าเคยอยู่ที่อังกฤษหรือเปล่าแต่จริงความหมายคือคุณเคยไปอังกฤษหรือเปล่านะครับนั่นเองครับคาตอบข้อนี้ครับก็คือ h a v e นะครับเราไม่ต้องคิดนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยรู้จักนะครับว่ามันจะมีประโยคแบบนี้แหละนะครับมันเหมือนเป็นประโยคที่เขาจะใช้กันบ่อยๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละ have you ever been to อะไรสักที่นะครับแล้วบีบอกว่า no I have never been there ก็คือไม่เคยไปที่นั่นนะครับ no คือฉันไม่เคยไปที่นั่น Never เราไม่เคยนะครับ Ever คือเคยหรือเปล่านะครับ Ever นะครับ Been คืออยู่เคยไปอยู่ที่อังกฤลนหรือเปล่านะครับถาใไมถึงใช้ have นะที่จริงถ้าดูตามหลักนะทำไมถึงใช้ have นะก็คือ have ใช้กับพวกสรรพนามไม่ใช่อะไรวะ Subject นะครับที่เป็นพระผพจน์นะครับหรือว่า you นะครับหรือว่า you กับพหะูพจน์ต่างๆนะพวก day พวกอะไรต่างๆนะครับพวก you, day, we นะครับจะใช้ have นะครับ คำนี้นะจะใช้ h a v e นะครับถ้าเป็น has นี่จะใช้กับพวกเอกพจน์นะครับเช่นแต่ว่า i i ก็ h a v e เหมือนกันนะ i ลืม i i h a v e พวก he she it นะครับตรงนี้นะครับจะใช้นะครับปกตินะครับส่วน had hat นะครับ h a d นะครับเป็นช่องสองครับช่องสนะครับช่องสก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าดูคำตอบว่ามันใช้คำว่า h a v e ใช่ปะก็ต้องเป็น present นะครับ present แปลว่าอะไร present ก็คือไม่ข้อหนึ่งข้อสองอะเพราะว่ามันเป็น present simple นะครับมันเป็น present tense นั่นเองครับดูคำตอบก็รู้นะครับโอเคครับก็สำหรับข้อ3มก็เท่านี้แหละครับต่อไปไปข้อสี่นะครับโอเคครข้อ4ี่ไปเลยกันนะครับอ่านเรา how long has she lived in bangkok นะครับ B บอกว่า she h a d lived here จุดจุดจุดสองพันห้า twenty zero five ครับ 2005นะครับปกติเขาจะพูดอย่างนี้ครับนี่ก็2005นะครับก็แล้วแต่คนอ่านนะครับอ่านอย่างไรก็ได้แต่แล้วก็แล้วแต่ครับโอเคนะครับมาดูอันแรกนะครับ how long how long คือ how แปลว่าอย่างไร long คือยาวใช่ไหมแต่จริง how long แปลว่านานขนาดไหนนะครับนานเท่าไหร่นะครับ has s leave ครับที่หล่อนนะครับอาศัยมา l i v e in ครับอาศัยในกรุงเทพมหานครนั่นเองครับหล่อน อาศัยในกรุงเทพมาคอยมานานขนาดไหนแล้วนั่นเองครับรวมๆกันนะครับเอเคครับบีเลยบอกว่า She had ีฟเ e ี e นะครับหลอนอาศัยที่นี่นะครับเฮียนะครับที่นี่นะครับที่นี่นะครับที่นี่นะครับถ้าแดคือที่นั่นนะครับตรงโน้นนะครับแดดคือที่นี่นะครับโอเคครับเออที่กรุงเทพนั่นเองครับพูดหมายถึงก็คืออยู่กรุงเทพไงจุงเทพล้าคุยกันไงแาะว่าเออหลอนเออหลอนอยู่ที่นี่มาแล้ว จุดๆสองพั <Right. S 1> 2005, นห้าครับอ้อ,อนสองพันห้าก็คือบนสองพันห้าออนแปลว่าบนใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงก็คือถ้ามันพุด, <Right. S 1> จ,ด,จ,ดจุดเดียวนะครับเราใช้ว่าบนก็คือเช่นเกิดเหตุการณ์อะไรอ้อนอย่างนี้จนะได้จะได้นะอ่อนกับแอ <Right. S 1> ดนะครับ,อ,อ,บ,รบอันเดียวกันนะครับที่คล้ายๆกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้แบบแตกต่างมากขนาดไหนครับแล้วแต่แล้วแต่ประโยชน์นะครับ แต่ว่าคือถ้าออนกับแอดนี่ก็คือจะพูด<ช>ถึงจ,จุดจุดเดียวของเวลานะครับเช่นผมรับปริญญาเมื่อสองสมปีก่อนใช่ไหมก็ผมรับปริญญาตอนสองพันสิบสี่ครับตอนสองพันสิบสี่ก็ออนทูเตนโตีนนะครับ,<ช>รบประมาณนั้นแหละนะครับเห็นปะก็คือมันอยู่ที่จุดจุดนั้นนะครับสำหรับฟอนะฟอก็คือฟอปกตีิใช้กับ จำนวนของเวลานะครับ she h a e lived here นะ for ถ้าสมมติใช้นะ she h a v e lived here for three years นะครับก็คืออยู่มาแล้วสามปีนะครับ she has lived here for ten years ก็แปลว่าอยู่มาแล้วสิบปีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะมาข้อสามับ since นะครับก็คือถ้า since นะครับก็แปลว่าตั้งแต่นะครับตั้งแต่นะครับข้อนี้นะจะตอบข้อสามนะแปลว่า หล่อนนะครับอยู่ที่นี่นะครับมาตั้งแต่สองพันสิบห้าครับนี่คือถูกต้องนะครับตั้งแต่นะครับวันนี้จําไว้นะครับโอเคก็คือถามมาแล้วว่าเออเคยอยู่มานานขนาดเอออยู่มานานขนาดไหนแล้วไงก็เลยต้องตอบข้อสามนะข้อนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับอังกฤษนะครับมัธยมต้นตอนที่สองก็เป็นข้อสอบบนเด็นะครับปีห้าหกนะครับก็อย่าลืมไปสมัครไลค์แชร์นะครับในกิจชีวีดอทคลนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เชิญถามผมได้นะผมก็พอได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับถ้าได้อะไรมีความรู้อะไรผมก็จะมาแชร์กันนะครับเดี๋ยวผมก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอีกี่ข้อเอยมีหลายข้อลยครับที่ผมทําไว้นะครับมีประมาณสิบข้อนะครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับถ้ามีอะไรก็เชิญฟีด back ได้นะครับอนซีรีส์ UG นะครับใน The Next Video นะครับไปบ๊าสวัสดีครับ